จริงก Het is de eerste keer dat ik zie, hè. Jij bent super gelukkig. Weet je? Nou, nee. เสือในพื้นที่ปางสีดาห์นี่มันเป็นยังไงครับในส่วนของปางสีดาห์เนี่ยนะครับที่มีโอกาสได้พบเสือเนี่ยจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้พบเสือเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งผมเองก็ได้มีโอกาสหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายรูปเสือรูปนี้ไว้ซึ่งจุดที่ผมพบเนี่ยอยู่ที่บริเวณประมาณกิโลเมตรที่6หรือที่7ของอุทยานชาติปางสีดาห์ที่เลยน้ำตกปางสีดาห์ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดในความหมายของผมจริงๆที่ตอนนี้เริ่มมีคนเห็นผมเชื่อเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งของเรื่องระบบนิเวศที่มันมีในเรื่องของห่วงโซ่อาหารที่ยังสมบูรณ์แบบอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะฮะคือเป็นห่วงจริงๆว่าถ้าเกิดในเรื่องของการแพร่ภาพออกไปมากๆเนี่ยบางทีมันก็มีทั้งผลบวกและผลลบแต่จริงๆแล้วผมอยากให้มองในจุดบวกก็คือเสือเนี่ยที่มันมีในปางสีดามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนเนี้ยระยะของชีวิตเสือเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงปริมาณของเสือลดน้อยลงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปริมาณเสือลดน้อยลงเนี่ยระบบห่วงโซ่ระบบอาหารระบบนิเวศทั้งหมดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จึงอยากจะฝากบอกว่าถ้าเราเจอให้ออกห่างหรือไม่ถ้าเกิดมีโอกาสที่จะหลบหลีกก็หลบนะครับแต่ว่าถ้าคุณเจอแล้วให้รายงานเจ้าที่ก่อนจะเป็นการดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับว่าพื้นป่ามรดกโลกดงหัวเย็นเขาใหญ่ที่มีทั้งเขาใหญ่ทับลานปางสีดาตาพญาแล้วก็ดงใหญ่นะครับซึ่งเป็น5ป่าใหญ่ๆที่ควบคุมเนี่ยนะครับก็จะมีเสือเดินผ่านไปผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วผมมั่นใจว่าเสือที่ค้นพบใหม่ครั้งเนี้ยนะครับก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มเดียวกันแล้วก็เป็นในครอบครัวเดียวกันที่เขาหากินอยู่ในบริเวณเขตนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ว่าอย่าไปกลัวนะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าอยากให้มองในส่วนของแง่บวกให้มากที่สุดในเรื่องของการพบเสือนะครับ